สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วง Mango Gaming อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมจะบอก Snow Runner อยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับเพื่อนๆ นะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมมาเอารถนะถ้าเพื่อนๆได้ดูนะครับผมเอาเทรลเลอร์บรรทุกรถยนต์มานะฮะให้ผมมาส่งที่คลังน้ำมันนะผมก็ยังงงๆนะฮะว่าทำไมเอารถเทรลเลอร์มาส่งที่นี่นะก็แอบงงนะมันเป็นคลังน้ำมันคลังเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อนๆดูดิ SYS Chema เนี่ยนะฮะก็งงแอบงงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากให้ผู้พัฒนาช่วยดูนิดนึงนะฮะว่าให้ผมเอารถมาส่งที่นะคลังน้ำมันทำไม นะฮะเจอกับ Mango ได้ทุกวันนะฮะทางช่อง Mango Gaming นะครับเพื่อนๆยังไงถ้าเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้ดูทุกวันนะก็จากคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับงานเลยนะวิ่งต่อเลยฮะอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์นี้นะผมจะเน้นขับสมจริงนะอยู่ในมุมมองในรถนะฮะเวลาถอยรับงานถอยส่งงานนะครับก็จะอยู่ในรถตลอดนะครับจะไม่ได้สลับออกไปดูนอกรถให้นะฮะเปิดระบบนอนระบบคือชั่วโมงขับอะฮะแล้วก็ระบบค่าปรับเปิดทุกอย่างในเกมนะรวมถึง Advanced Tailer ด้วยนะ Advanced Tailer ก็คือต้องถอยให้ตรงนะไม่งั้นเราจะรับพ่วงไม่ได้เนาะก็ยังอยู่ในสแกนเนียนะฮะ4 series อยู่นะครับตัวนี้นะที่ผมขับประจำในคอนเทนต์ขับให้สมจริงที่สุดนะครับนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันนะฮะว่าโอ้ยรถคันนี้สวยดีโอ้ขับแบบนี้โอเคผมชอบดูอะไรประมาณนี้บาบาบามาเม้นมาคุยกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้มะม่วงนะครับก็เดี๋ยวเรารับงานต่อที่นี่เลยละกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะฮะวิ่งต่อเนื่องไปเลยเอาให้มันสมจริงกันไปนะไม่ต้องวิ่งไปรับงานที่อื่นก็ผมจะดูระยะทางสัก200ประมาณ200 2-300 โลพอนะไม่เกิน300แล้วกันนะครับก็ค่าเที่ยวน่าจะอยู่ประมาณ10,000ต้นๆนะถ้ารับงานที่นี่เดี๋ยวผมดูอันนี้ครับ10,000กลางๆปึ๊บอันนี้400โลเลยอ่ะมันไกลยังฮะอันนี้282โลเอาอันนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราวิ่งจากเซอร์เบียไปนะเซอร์เบียไปที่บอสเนียนะฮะบอสเนียเดี๋ยวลองดูอันอื่นซิว่ามีที่ใกล้กว่านี้ไหมเนี่ยแต่ใกล้กว่านี้ค่าเที่ยวมันก็จะถูกแล้วนะเนาะผมว่านะค่าเที่ยวมันก็จะถูกถ้าอย่างเงี้ย LPG โอ้โหอันนี้ร้อยกว่าโลฮะร้อยกว่าโลใกล้ไปเนี่ยใกล้ไปหน่อยฮะเดี๋ยวขอดูอีกสักนิดนะเผื่อมีสัก200อะไรเงี้ย200ต้นๆนะโหแต่ยากแล้วครับถ้า200ต้นๆนี่ยากแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอาหม้อแปลงงานหนักเลย300โลงั้นผมขนอันนี้ละกัน LPG เนี่ยฮะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันหมื่นกว่าอันนี้เป็นโพแทสเซียมไฮโดรไซด์นะฮะน่าจะใช่นะผมอาจจะออกเสียงผิดต้องขออภัยนะเอางานนี้แล้วกันนะครับเป็นสารเคมีนะรับงานที่นี่เลยนะครับจะไปส่งปลายทางที่เมืองเบลเกตน่าจะอ่านว่าเบลเกตนะฮะเบลเกตนะชื่องานเป็นชื่อโพแทสเซียมไฮโดรไซด์นะฮะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้เปิดใน Google ดูนะฮะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เนี่ยนะโอเคปะรับงานนี้แหละฮะสวยงามตามท้องเรื่องอันนี้เปิดคลิปกันรับงานกันสดๆเลยนะฮะไม่ได้รับงานเตรียมไว้ก่อนเลยนะตอนนี้ชั่วโมงขับผมเหลืออีกแค่3ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงครึ่งตอนนี้เที่ยงนะเดี๋ยวออกไปต้องถ้าเอาชัวร์ต้องหาที่พักเลยครับหาที่พักรถเลยนะเอาชัวร์นะเพราะไม่งั้นขับไปเดี๋ยวชั่วโมงหมดก็วูบนะฮะวูบเดี๋ยวห่างผมอยู่ด้านนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆดูในนั่นเห็นแวบๆนี่จอดอยู่ตรงนี้ครับครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเปิดกระจกนิดนึงนะฮะจะได้ชะโงกไปดูได้นะโอ้เลี้ยวเยอะไปหน่อยฮะเลี้ยวเยอะไปนิดนึงน่าจะตรงนะ
ต้องดันนิดนึงนะฮะต้องดันนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูมุมมองข้างนอกกันครับระหว่างจอยพ่วงนะฮะนี่ครับจอยพ่วงเรียบร้อยเดี๋ยวผมจอยก่อนนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวออกไปไม่ได้จอยพ่วงอีกนะฮะก็เดี๋ยวเอาดูหางนิดนึงนะฮะเดินดูหางนิดนึงนะครับนี่หางเป็นหางในเกมนะเพื่อนๆเป็นสารอันตรายระดับ8นะครับระดับ8นะหางก็เป็นประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวติดอยู่นะฮะไฟเบรกติดอยู่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาก็สแกนเนียจากคลิปที่แล้วที่ผมมาส่งงานก็ไม่ได้ไปแต่งอะไรเลยนะไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้เลยนะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมป่ะออกเดินทางครับจบก่อนนะฮะเปิดตัวให้ผมหน่อยครับลูกเพ จำปุ่มเปลี่ยนเกียร์ไม่ค่อยได้นะครับตั้งไว้สลับกับ ATS นะอ๋อตรงนี้มีจุดจอดนอนนะแต่ขอไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะถ้าจอดตรงนี้เลยมันก็จะดูแบบไอ้นี่ไปนะเอ้าผมกดผิดแหละไปกดปุ่มดับเครื่องนะฮะจอดตรงนี้เลยมันก็จะเร็วไปนิดนึงนะฮะโอเคซ้ายว่างละนี่แค่ขับแค่50นะฮะโอ้ตรงนี้40เองความเร็วเกินนะร้อยขับแค่40นะฮะเดี๋ยวโดนปรับอีกฮะงานที่แล้วก็โดนนะโดนไปตั้ง900ยูโรนะความเร็วเกินนะอันนี้ปรับโหดด้วยนะฮะปรับตามความเร็วที่กำหนดเลยนะไม่ได้ปรับสมัยผมเล่นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันปรับ
แค่400นะฮะวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ปรับแค่400นะเดี๋ยวนี้ไม่นะฮะปรับตามความเร็วที่เราเกินไปเลยนะยิ่งเกินเยอะมันยิ่งปรับเยอะฮะแต่ผมว่าวิ่งงานเวิร์ฟทักนะมันก็จะเต็มที่ก็ได้90นะก็เดินอยู่ประมาณเคยโดนหนักสุด 1,400 ยูโรอ่ะวิ่ง90ตรงนั้นมันให้วิ่งแค่เท่าไหร่อ่ะ70มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ค่อยจะได้โดนนานแล้วฮะหลังๆนี่ก็เลยไม่ค่อยจะขับเร็วเกินนะถ้าอยู่เลนนี้ก็ได้ Easy Pass เหมือนกันนะจะไม่ต้องเลี้ยวเยอะนะเฮ้ยๆๆนั่นโอ้โหดูมันขับเลยโอ้ตายเลยอย่างงี้นี่ดีนะผมมองกระจกนะฮะถ้าผมไม่มองกระจกนี่เรียบร้อยเฉียดไปนิดเดียวเองฮะตรงนี้ยังมีจุดจอดนอนอยู่นะเดี๋ยวเลยปั๊มนี้ไปปั๊มหน้าเพราะว่าเวลาขับยังเหลืออีก2 ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงเต็มๆแม่กลัวจะไปเจอทางขึ้นเขาแบบวันนั้นจังเราขึ้นไปบนเขาแล้วมันไม่มีฮะไม่มีจุดจอดพักรถโอ้40อีกแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องจอดตรงนี้แล้วครับโอ้ยถนนแค่นี้ก็ยังจะเอากวยมาตั้งนะตายสิต้องจอดปั๊มนี้แล้วล่ะผมไม่แน่ใจว่าชั่วโมงขับผมเหลืออีกแค่ชั่วโมงเดียวไงถ้าผมฝืนไปผมอาจจะวูบได้นะชั่วโมงนึงมันแป๊บเดียวเองนะในเกมเนี่ยมันชั่วโมงในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมวนไปจอดนอนก่อนนะเพื่อความชัวร์เราเอาชัวร์ฮะเนี่ยเพราะทางมันเหมือนขึ้นเขานะข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะข้ามพรมแดนนะจะตื่นมาช่วงแบบตอนนี้3โมงผมว่าตื่นมาช่วงแบบตี 1 ตี 2แน่เลยฮะแต่น้ำมันเรายังไม่เติมนะน้ำมันเราเยอะอยู่ฮะ
นอนยังเยอะเรายังไม่เติมน้ำมันเนี่ยแดงแล้วเห็นไหมที่นอนผมแดงแล้วเห็นไหมถ้าผมไม่จอดผมแย่แน่โอเคครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็เดี๋ยวนอนกันฮะเช้าอีก10 ชั่วโมงเจอกันเพื่อนๆนี่โอ้โหตื่นเที่ยงคืนคลิปนี้เป็นคลิปกลางคืนซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนะโอเคไปขึ้นรถนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเช็คระบบไฟนิดนึงฮะแล้วค่อยออกเดินทางนะโอเคครับเช็คระบบไฟนิดนึงฮะไฟหน้าไฟหลีติดนะครับไฟหน้าไฟหลีติดไฟเบรกมันติดอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้เราเช็คมาแล้วเดี๋ยวเช็คสปอตไลท์นะฮะโอเคติดเรียบร้อยฮะไปขึ้นรถกันต้องม้วนไปทางซ้ายเนี่ยโหดหรือเปล่าต้องเปิดกระจกนะโอ้ไม่มีรถครับว่างอยู่เส้นทึบซะด้วยนะถ้าตำรวจมาเราก็เสร็จนะฮะเส้นทึบ ไอบีมไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะคุณผู้ชมว่ามันจะมีปั๊มหรือจุดพักรถไหมนะฮะถ้าเมื่อกี้ผมฝืนวิ่งมานะสปอตไลท์ช่วยได้เยอะนะครับวิ่งคืนโอ้ขึ้นเขาจริงๆด้วยนี่ไงส่วนมากบนเขามันจะไม่ค่อยมีปั๊มหรือจุดพักรถนะมีแต่จุดจอดรถเล็กเนี่ยมีเครื่องหมายปาร์คกิ้งอยู่นะหนักเลยครับอันนี้ผมยูเทิร์นเลยตำรวจซะด้วยนะเนี่ยถ้าผมเลยปั๊มนั้นมาผมต้องมานอนปั๊มนี้ชั่วโมงหนึ่งที่เหลือเมื่อกี้ก็น่าจะสูสีอยู่นะเพราะว่ามันถ้าเป็นทางตรงๆไม่ถึงนะแต่นี่ทางมันขึ้นเขานะอาจจะมาถึงแบบจนเจียนเลยนะออโต้ไฮบีมเวอร์ชันนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะเอ้าโดนเลยเห็นไหมโอ้โดนอีก1,000แล้วครับแย่จริงเลยเชียวนะเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมไอตัว
ซิมแดชบอร์ดผมมันมีปัญหาถอดออกก่อนกี่ความเร็วเกินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะมันให้ขับ70อ่ะโหครับตอนแรกผมก็ดูไมค์อยู่นะว่าไม่เกินนะโอ้เกินไปได้ไงเพื่อนรวมทางแล้วเกาะตูดเข้าไปเรื่อยขวานี้หรือเปล่าฮะใช่อะข้ามพรมแดนนะเห็นด่านตม.อยู่ข้างหน้าพี่เดินเอาเอกสารฝั่งนี้นะส่งเอกสารก่อนฮะนั่งไม่ยอมลุกเลยนะโอเคเรียบร้อยครับไประวังรถเล็กดีๆอ่ะชอบแทรกเข้าด้วยกันได้อะไม่มีเลนแยกออกไปแรกผมนึกว่าต้องเลี้ยวออกไปนี่นะผมเห็นคันนี้เข้าก็เข้าบ้างนะเปิดกระจกรอนะเตรียมยื่นเอกสาร
องรีบนะลูกพี่ผมรออยู่ อ้าวเขาตัวเล็กตรวจเสร็จก่อนฮะขอบคุณครับลูกพี่ไปเดินทางกันต่อครับเขาให้วิ่งแค่70นะเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วเพลินตรงนี้60เองโอ้ลงเขาได้เท่านี้นะครับ60นะสูงผมนี่สว่างทั้งอุโมงค์เลยฮะเหลืออีก30โลถึงแล้วครับเพื่อนๆไม่ไกลไม่ไกลไม่คุ้นตาเลยแถบนี้ผมไม่ค่อยได้วิ่งนะฮะเลยไม่คุ้นถนนเลยนะแต่เส้นนี้น่าจะยังไม่เคยมาครับเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ย DLC เนี้ยผมซื้อแล้วก็มาวิ่งอีเวนต์จบแล้วผมก็ไปเล่นหนักทางอเมริกันทักฮะทางนี้ก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งอันนี้สลับกันเล่นอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูก็ถือโอกาสมาวิ่งเลยนะชมวิวด้วยแต่อย่างที่ผมบอกนะคอนเทนต์นี้ผมก็จะถ้าเป็นคอนเทนต์แบบขับให้สมจริงที่สุดนี้ผมก็จะขับต่องานไปเรื่อยๆนะครับต่องานไปเรื่อยๆนะไม่บินไม่วาร์ปนะเดี๋ยวดูนะฮะว่ารอบนี้เราจะเอาโพแทสเซียมเนี่ยไปส่งที่บริษัทอะไรนะฮะนิววิวพอยต์โอ้ตรงนี้มีให้เซอร์วิวพอยต์2จุดเลยนะเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนผมไม่อยากให้คลิปมันยาวอะเดี๋ยวพอดีอ่ะนี่เป็นวันเวย์ซะด้วยนะThank you.
ค่ำกลางคืนไม่นอนกันแล้วฮะเดินกันเต็มถนนเลยดูดิ ตอนนี้เวลาในเกมตีสี่ครึ่งเลยอ๋อตื่นเช้าไปทำงานนะตื่นเช้าไปทำงานเกมพอเข้าใจได้อะไม่ทันแยกนี้แน่เลยนั่นไงแถวยาวเหลือเกินนะเราจะไม่จอดทับทางม้าลายนะเพื่อนๆเนี่ยดูดิมันเก่งคันนี้เขาจอดทับทางม้าลายนะอ้าวเขียวแล้วไปครับทันไหมเนี่ยผมไม่น่าทันนะออกตัวช้าด้วยอ้าวนั่นไงแอบเบรกเลยเบรกเลยฮะรถกลางมาเดี๋ยวไปโดนแดงหน้าอีกเนี่ยอ้อมันเขียวพร้อมกันเขียวพร้อมกันอ้าวเขียวแล้วเหรบริษัทนี้เราเคยมาส่งนี่นานี่ไงผมจำได้บริษัทที่มีจุดพักรถอยู่ข้างหน้าแต่เรายังไม่ได้ส่งบริษัทนี้เราเลยอีกบริษัทเอาใช่นี่ใช่บริษัทนี้แหละไอ้นี่ไงเนี่ยตรงนี้ผมเคยมาจอดนอนนะมีคลิปเร็วๆนี้แหละ คลิปที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะจำได้มีจอดรถอยู่ที่จอดรถอยู่หน้าบริษัทซึ่งมีอยู่ก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทนะที่มีที่จอดรถหน้าบริษัท จำทางเข้าได้ด้วยฮะแคบๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวถอยส่งงานกันครับเพื่อนๆโอ้ริมนู้นเลยหรือเรลเอ็กพอร์ตนะใช่ไหมบริษัทรถไฟอ่ะแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่เรลเอ็กพอร์ตนะโอ้ผมต้องเข้าทางไหนวะเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยฮะผมขอจอดตรงนี้วิ่งไปดูก่อนนะฮะอ้าวเครื่องดับเลยเดี๋ยวขอจอดรถวิ่งไปดูสักครู่นะฮะคุณผู้ชมนี่นะเวลาที่ผมไปดูผมก็จะวิ่งไปนะฮะโอ้จอดข้างคันนี้ด้วยอ๋อเอาเรื่องฮะมุมนี้ยากอยู่ไม่เป็นไรครับได้อยู่เดี๋ยวเราดูตรงนี้กันเดี๋ยวเอาหัวไปทางนี้ครับแล้วถอยตรงๆเข้าจะง่ายสุดนะฮะโอเคปะเราถอยเอาฝั่งที่เราขับเข้าอ่ะจะง่ายครับแต่ถ้าเอาฝั่งมุมอับเข้านี่โคตรยากเลย เวียนหัวด้วยนะไปครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราดึงเอาหัวรถแปลงนู้นไม่รู้จะพอหรือเปล่านะต้องลองดูอ่ะกลัวจะไม่พอเนี่ยเพราะหางไม่พ้นเดี๋ยวกระจกลงมานะไม่พอจริงด้วยเจ็บก็พอได้อยู่
องดูก่อนฮะอ๋อดับแล้วแฮ่ปล่อยคาร์ดเร็วไปหน่อยฮะอย่างนี้ยากนะต้องลองดูก่อนฮะฝั่งนู้นไม่ติดอะไรใช่ไหมผมดึงรถกลับมาตรงๆเลยแบบน่าจะง่ายกว่าแต่มันก็พอได้อยู่นะเออพอได้พอได้ฮะนี่ฝั่งนู้นเหลือเยอะอยู่ผมเพื่ออาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับผมใช้เมาส์หันนะครับไม่เบียดไม่เบียดใช้ได้ไดโอเคโอ้ลมเตือนเลยฮะ เดี๋ยวตัดรถวอร์มลมไว้ด้วยแล้วกันฮะปิดกระจกก่อนเดี๋ยวเราส่งพ่วงเราไม่ดับรถแล้วกันนะเพื่อนๆ นะ มันเตือนครับโอเคครับเพื่อนๆก็ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งงานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบผมทำคอนเทนต์นี้นะฮะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาไปทีหลังลาไปก่อนสวัสดีครับ